อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปที่เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องข่าวสารในวงการทหารโดยเฉพาะแมนการออกแบบการพัฒนาหรือว่าการดัดแปลงระบบอาวุธในการเอามานำใช้สำหรับกองทัพของไทยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการการพัฒนาวิจัยในส่วนของชุดระบบการควบคุมฐานติดตั้งจรวดมิไซล์ระยะสั้นแบบพื้นสู่อากาศที่ออกแบบให้สามารถรองรับระบบจรวดมิไซล์ได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะแมนบรรดาระบบจรวดในตระกูลแมนแพททั้งหลายซึ่งการพัฒนาวิจัยดังกล่าวของกองทัพไทยก็มีจุดประสงค์เป้าหมายในการยันยกรับขีดความสามารถในการนำใส่ระบบป้องกันบรรยากาศในตระกูลแมนแพทให้มีขีดความสามารถที่หลากหลายยิ่งขึ้นในแง่ของการนำไปติดตั้งกับอุปกรณ์ทางทหารชนิดอื่นๆโดยเฉพาะแมนเป็นประเภทของรถหุ่มเกาะตลอดถึงสามารถติดตั้งอยู่ในบรรดาเฮือหกขนาดย่อยซึ่งจะซอยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตัวแบบระยะประชิดโดยโครงการการพัฒนาวิจัยดังกล่าวแมนเริ่มขึ้นนับตั้งแต่ช่วงประมาณปี2010เป็นต้นมาจนถึงในปัจจุบันโครงการการพัฒนาวิจัยถือว่าประสบความสำเร็จบางภาคส่วนได้มีการส่งมอบให้กับกองทัพเอาไปนำใส่ตัวจริงแล้วสำหรับการพัฒนาในส่วนของฐานปล่อยหรือว่าชุดระบบการควบคุมที่สามารถควบคุมผ่านทางระบบรีโมทที่จะแสดงผลด้วยจอดิจิตอลที่มีการเชื่อมต่อกันกับระบบกล่องตรวจการแต่ถึงอย่างก็ตามกองทัพของไทยนั้นบ่ได้หยุดการพัฒนาเฉพาะแต่การออกแบบวิจัยในส่วนที่เป็นชุดฐานปล่อยหรือว่าชุดควบคุมแต่กองทัพของไทยและก็ภาคส่วนสถาบันเทคโนโลยียังมีความต้องการในการยศึกษาเรียนรู้ระบบการทำงานของโตคิวานาวุธในรุ่นแมนแพดเพื่อต้องการยาเห็ดวิศวกรรมหย่อนกับหรือว่าดำเนินการผลิตประกอบขึ้นใส่เองอยู่ภายในประเทศซึ่งจะอาศัยการทายโอนเทคโนโลยีจากมิตรประเทศผู้ผลิตเช่นเดียวกันกับการพัฒนาวิจัยและก่อการผลิตอาวุธชนิดอื่นๆที่กองทัพของไทยได้รับอนุญาตจากประเทศต้นทางผู้ผลิตโดยในส่วนของระบบจรวดมิไซล์ในตระกูลแมนแพทที่กองทัพของไทยนำใส่อยู่ในปัจจุบันและก็อาจจะมีการถอดแบบหรือผลิตเป็นเวอร์ชันของตนเองในอนาคตก็มีอยู่2ข่ายใหญ่ๆจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยระบุว่ามีช่างระบบแมนแพทที่ได้รับการสั่งซื้อจากจีนและก็ระบบแมนแพทที่มาจากฝั่งรัสเซียโดยระบบแมนแพทที่มีการสั่งซื้อจากฝั่งของรัสเซียแมนจะเป็นระบบในรุ่นอิกล่าหรือว่า SA-18 ตามรหัสของนาโต้จัดอยู่ในประเภทของระบบแซมแบบประทับบาร์ระยะสั้นที่ออกแบบให้มีขีดความสามารถที่สูงเทียบเท่ากันกับจรวดมิไซล์แบบสติงเกอร์ของทางสหรัฐโดยจรวดมิไซล์ในรุ่นอิกล่าเริ่มทำการพัฒนาวิจัยขึ้นมานับตั้งแต่ช่วงประมาณปี1981หลังจากนั้นก็เริ่มทำการนำเข้าประจำการประมาณช่วงปี2004และก็ได้มีการผลิตรุ่นใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะแม่รุ่นใหม่ล่าสุดที่รัสเซียมีการเปิดตัวก็คือจะเป็นระบบในรุ่น 9K333 เวอร์บาที่เปิดตัวประมาณช่วงปี2014ซึ่งกองทัพของไทยเองก็เคยแสดงความสนใจระบบแซมประทับบาแบบเวอร์บารุ่นใหม่ของรัสเซียโดยในส่วนของระบบแมนแพดในตระกูลอิกล่าเป็นระบบประทับบาที่มีชื่อเสียงและก็มีการนำใส่อย่างกว้างขวางที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกซึ่งมันผ่านการนำใส่อยู่ในสมรภูมิการสู่หบตัวจริงหลายแห่งบ่ว่าจะเป็นสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในตะเวนออกกลางสงครามอิรักอิหร่านสงครามที่เกิดขึ้นยูทีนาโกโนคาราบัสและก็สงครามรัสเซียและก็ยูเครนรวมทั้งสงครามที่เกิดขึ้นอยู่ในซีเรียและก็ลิเบียโดยมันมีหลักการทำงานที่เรียบง่ายก็คือออกแบบสำหรับการติดตามเป้าหมายที่เป็นขึ้นความร้อนแบบอินฟราเรดหรือว่าอินฟราเรดฮอมมิงซึ่งโตจรวดมิไซล์จะมีน้ำหนักรวมๆอยู่ที่ประมาณ10กิโลกรัมและก็มีความยาวอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตร
โดยตัวหัวหบจะเป็นระเบิดแห้งสูงน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 1.1 กิโลกรัมระยะการยิงหวังผลที่มีประสิทธิภาพของฉลวดในตระกูลอิกล่าจะอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรอยู่ในระดับเพดานความสูงก็คือ 3.5 กิโลเมตรความไวสูงสุดของตัวฉลวดในการบินก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 1.9 มัคมันถูกจัดว่ามีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันกับจรวดในรุ่นสติงเกอร์ของสหรัฐและอีกแบบหนึ่งที่กองทัพของใจก็มีการสั่งสื่อนำเขาจากจีนก็จะเป็นระบบประทับบาในรุ่นของ QW2 หรือว่า QW18 หรือว่าจะเป็นแบบ FN6 ซึ่งก็เป็นระบบแซมประทับบาที่ออกแบบและก็พัฒนาโดยทางด้านจีนซึ่งก็มีการคัดลอกจากระบบเทคโนโลยีของจรวดในตระกูลอีกล่าเส้นเดียวกันแต่ว่าระบบดังกล่าวจะเป็นระบบรุ่นใหม่ที่จีนมีการพัฒนาขึ้นมาซึ่งราคาของมันอาจจะถือกลัวจรวดมิสไซล์ในตระกูลอีกล่าโดยในด้านของประสิทธิภาพการทำงานจรวดมิสไซล์แบบ QW2 หรือว่า QW18 ที่มีการนำเข้าจากจีนจะมีระยะการยิงหวังผลอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรอยู่ในระดับความสูงก็คือ 3.8 กิโลเมตรซึ่งมีความไวอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับจรวดมิสไซล์แบบอิกล่าและในปัจจุบันก็ยังบ่เป็นที่ชัดเจนว่าในความพยายามของทหารหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่จะดำเนินการศึกษาวิจัยระบบป้องกันบรรยากาศประทับบาหรือจรวดมิสไซล์ระยะสั้นในตระกูลจรวดประทับบาจะเป็นการพัฒนาวิจัยระบบแม่นแผ่จากข่ายใดระวังในข่ายของจีนและก็ในข่ายของทางรัสเซียแต่ถ้าจะเอ่ยถึงประสิทธิภาพแน่นอนว่าจรวดในตระกูลอิกล่าจะมีสื่อเสียงที่ดีกว่าจรวดมิสไซล์ในฝั่งของจีนแต่ว่าในปัจจุบันระบบแม่นแผดของจีนก็มีการรายงานเกี่ยวของกับความสำเร็จในการนำใส่อยู่ในสมรภูมิความขัดแย้งโดยเฉพาะแมนอยู่ในภูมิภาคอาเซียนก็คือสงครามที่เกิดขึ้นอยู่ในเมียนมาที่มีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนมาในรุ่น MI-17 จำนวนหลายลำตกเป็นเหยื่อหายกับระบบประทับบาของจีนแต่ทั้งนี้ก็ตามสำหรับโครงการการพัฒนาวิจัยดังกล่าวของกองทัพไทยอาจจะต้องใส่ระยะเวลาระดับหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและก็ค่อนข้างยะทันสมัยซึ่งจะต้องผ่านการเจรจาและก็อนุมัติโดยประเทศผู้ผลิตจึงจะสามารถดำเนินการประกอบขึ้นอยู่ภายในประเทศได้และในแง่ของราคาค่าใส่ใจจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยระบุว่าจรวดมิสไซล์ในตระกูลอิกล่า1ระบบหรือว่า1ทอยิงแบบสมบูรณ์จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควรอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร